إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم وإياي بتقوى الله พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาผู้มีอีมานทั้งหลายผมขอสั่งเสียแก่ตัวผมเองแล้วก็พี่น้องทุกคนทุกท่านให้เป็นผู้ที่ยำเกรงอิตตะกุลลอฮ์ฮักกอตุกอตินั่นคือดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นได้ทรงสั่งกับพวกเราทุกคนให้เป็นผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นไอ้ความยำเกรงนี่แหละที่เราทุกคนไม่ว่าผมหรือว่าพี่น้องบรรดามุสลิมทุกหมู่เหล่าเราทุกคนต้องแสวงในเรื่องของความยำเกรงอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้เราเกิดความยำเกรงนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลานั้นได้ทรงสั่งใช้ให้ผู้ที่เป็นผู้ศรัทธานั้นได้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นความยำเกรงคือเสบียงของเราจริงๆในโลกหน้าความยำเกรงคือสิ่งที่เรานั้นจะได้รับเป็นภาคผลในอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นความยำเกรงคืออะไรอ่ะก็คือการที่เรานั้นเนี่ยปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลานั้นได้ทรงสั่งใช้ออกห่างจากสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทรงสั่งห้ามนั่นแหละคือความยำเกรงเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแห่งหนตำบลใดจะอยู่บนผืนแผ่นดินดุนยานี้ที่ไหนก็แล้วแต่เราก็จะต้องมีความยำเกรงคือคอยระแวดระวังนะครับการระมัดระวังเพื่อที่จะเอาสิ่งที่เป็นความยำเกรงนี่แหละนะครับให้ตัวของเรานั้นเนี่ยนะครับค่อย เรียกว่ารอดพ้นจากสิ่งที่เป็นฟิตนะสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในฐานะที่เรานั้นเนี่ยเป็นมุสลิมเราเป็นผู้ที่ศรัทธาเรากล่าวกะลิมาชะฮาดะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดะรอซูลุลลอฮ์นั่นคือคำปฏิญาณของเราทุกคนประเด็นสำคัญก็คือว่าเรานั้นจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่กล่าวด้วยกับคำพูดแต่การกล่าวกะลิมาชะฮาดะของเรานั้นมันจะต้องยืนยันด้วยกับการที่เราปฏิบัติพูดแล้วก็ต้องลงมือทำเพราะด้วยกับคำว่าอีหม่านการศรัทธานั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ว่าเราพูดว่าเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์เราศรัทธาต่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วมันจบกันแค่นั้นแต่การอีหม่านที่ครบถ้วนการอีหม่านที่เรียกว่า 100% ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นเนี่ยเราสามารถชี้วัดตัวเราเองได้ว่าเรานั้นน่ะอีหม่านพอหรือยังเราพอแล้วหรือยังเราเป็นผู้ที่มีอีหม่านแล้วหรือยังด้วยกับมาตรฐานของศาสนาก็คือเมื่อกล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นพระผู้เป็นเจ้าปฏิญาณตนแล้วเขาก็ต้องด้วยกับคำพูดเนี่ยนะครับปฏิญาณแล้วใจเชื่อตัสดีกด้วยกับหัวใจของเขาด้วยกับคำพูดของเขาในการปฏิญาณตนและลงมือปฏิบัติอามันที่เรานั้นจะต้องกระทำสามอย่างเนี่ยถ้าใครมีสามอย่างนี้อยู่ในตัวของเขานะครับมีการเชื่อด้วยหัวใจมีคำพูดที่กล่าวยืนยันว่าศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามีในสิ่งที่เป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าการปฏิบัติถ้า3อย่างนี้อยู่ในตัวของใครคนหนึ่งคนใดแล้วนั่นคือสิ่งที่ยืนยันการันตีได้ว่าเขานั้นเป็นผู้ที่อีมาน
ส่วนจะมากจะน้อยนะครับแน่นอนครับในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอีมานนั้นเนี่ยมันยะซีดวะยังกุสมันมีเพิ่มมันมีลดเพราะอะกีดะห์ของอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เราต้องเชื่อนะครับต้องเชื่อว่าอีมานของเราเนี่ยมันมีเพิ่มมันมีลดเวลาอีมานมันขึ้นเนี่ยนะเรื่องของศาสนาอัลลอฮ์สั่งอะไรเรานี่มาตั้งหน้าตั้งตารอเลยพร้อมที่จะกระทําในสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งแต่พอเวลาสิ่งที่อีมานมันอ่อนแอก็เดี๋ยวก่อนผัดวันประกันพรุ่งไปก่อนเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงได้เวลาละหมาดแล้วดูเวลาเอากําลังติดลูกค้าอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างงี้อยู่นั่นคือสิ่งที่บางทีบางครั้งมันก็ทําให้อีมานของเราเนี่ยมันอะไรถดถอยลดลงนี่คืออากีดะห์ของเราที่ต้องเชื่อให้ถูกต้องเพราะถ้าหากว่าไม่สนใจเรื่องอีมานนะครับไม่สนใจในเรื่องของการศรัทธารู้ว่าศรัทธาต่ออัลเลาะห์รู้ว่าอีมานต่ออัลเลาะห์แต่หุกมหลักการศาสนาที่มาจากกุรอานหลักการของศาสนาที่มาจากหะดีษของท่านนบีเรานั้นเนี่ยจะต้องยึดถือในอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ด้วยก็คืออยู่ในแนวทางของอะไรอ่ะซุนนะห์ของท่านนบีอะห์ลิสุนนะห์คําว่าอะห์ลุนก็คือชาวซุนนะห์วันญะมาอะห์ที่รวมตัวกันเนี่ยไม่ใช่เรามารวมตัวกันเองแต่นั่นคือแนวทางของบรรดาซะลัฟฟุศอละห์ที่เป็นมาตรฐานในการที่เราจะปฏิบัติซะลัฟฟุศอละห์คือยุคที่นบีนั้นให้การรับรองในยุค300ปีแรกนะครับในยุคของท่านนบีบอกคอยรุ่นกุรุ่นกอรนีศตวรรษที่ดีของฉันก็คือศตวรรษของฉันก็คือรวมถึงบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ซุมมัลลซีนายะลูนะฮุมหลังจากนั้นก็คือตาบีอีนซุมมัลลซีนายะลูนะฮุมหลังจากนั้นนบีก็บอกก็คือตาบีอิตาบีอีนในยุค300ปีนี้คือยุคที่ท่านนบีให้การรับรองพี่น้องครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของมุสลิมเมื่อกล่าวกาลิมอหน้าที่ของมุสลิมเมื่อศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่อนบีชีวิตของเขานั้นเนี่ยก็ต้องเจริญรอยตามแบบอย่างของบรรดาซอฮาบะห์ซะลัฟฟุซอละห์ในยุค300ปีนี้หลังจากนั้นที่ไม่ได้อยู่ในยุค300ปีนี้พี่น้องครับไม่ได้เป็นมาตรฐานว่าเราจะต้องยึดถือแม้กระทั่งว่าในยุค300ปีถ้าหากว่าสิ่งนั้นมันตรงที่มันอะไรเป็นสิ่งที่มาจากท่านนบีนะครับบรรดาซะลัฟฟุซอละห์เขาอธิบายหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ท่านนบีได้เป็นมาตรฐานเป็นแบบอย่างเอาไว้หน้าที่ของเราก็ต้องย้อนกลับไปปฏิบัติตามซุนนะห์ตามแบบของท่านนบีเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกกับพี่น้องต่อว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เป็นมาตรฐานในการดำเนินชีวิตของคนที่เป็นผู้ศรัทธาชีวิตของผู้ศรัทธาจะไม่ใช่ระเหเร่ร่อนนะครับเป็นเหมือนกับตามกระแสไปตามสังคมที่เวลามีเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดความเชื่อใดที่เกิดขึ้นเราก็เฮโลสารพากันไปแบบนั้นคือไม่ใช่ผู้ศรัทธาหรือจะทำอะไรก็ได้อยากจะเชื่ออะไรอยากจะทำอะไรก็ได้มันก็ไม่ใช่แนวทางของมุสลิมไม่ใช่แนวทางของศาสนาของอัลลอฮ์เพราะอิสลามของอัลลอฮ์คือสิ่งที่จะต้องได้มาจากกุรอานจากซุนนะห์นบีจากอิจมาบรรดาซะลัฟฟุซอละห์นั่นแหละคือสิ่งที่เป็นมาตรฐานของผู้ศรัทธาเพราะฉะนั้นนี่คือพื้นฐานที่ให้เรานั้นเนี่ยได้ปรับทำความเข้าใจในประการต่อมาเมื่อเราเป็นผู้ที่ศรัทธาพี่น้องครับมันก็จะมีประเภทที่ว่าสุดโต่งเนี่ยมันก็มีคนที่ประเภทที่สุดโต่งที่เกินเลยเกินไปอีกนะครับแบบนั้นก็เป็นแนวทางพวกอย่างคอวาริสหุกมแหลกตัดสินหมดใครอะไรตกนรกใครผิดบาปจะบาปเล็กบาปน้อยหุกมตัดสินตกศาสนาไปหมดนั่นคือแนวทางที่เลยเถิดพอเวลาอีกกลุ่มหนึ่งมุรจิอะห์แนวทางที่ย้อนยานไปอีกหลักเกณฑ์หลักการศาสนาเชื่ออัลลอฮ์อย่างเดียวพอมีหัวใจศรัทธาต่ออัลลอฮ์พอแล้วนะจะทำชั่วทำบาปอัลลอฮ์ทรงเมตตานี่อากีดะห์ของมุรจิอะห์อากีดะห์ที่ย้อนยานหลงผิดไปอีกนะครับเพราะนั้นอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์อยู่ระหว่างกลางตรงนี้คือตามเหตุตามผลตามสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเอาไว้บรรดาซะลัฟฟุซอละห์ได้ถ่ายทอดเอาไว้เพราะเราจะไม่สามารถทอดทิ้งกับบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ไม่สามารถที่จะทิ้งกับบรรดายุค300ปีบรรดาชนชาวซะลัฟเราทิ้งเขาไม่ได้ด้วยกับซอฮาบะห์ของท่านนบีเขาคือคนที่เปรียบเหมือนดั่งกระจกที่ส่องให้เราเห็นว่านบีทำอะไรนบีสอนอะไรกุรอานถูกประทานลงมาแล้วนบีนั้นได้สอนแล้วก็บรรดาเหล่าซอฮาบะห์เข้าใจอย่างไรเขาก็ทำหน้าที่ถ่ายทอดพี่น้องครับเพราะนั้น
อัลลอฮ์สุตลานั้นได้จึงได้สรรเสริญกับกลุ่มชนในยุคแรกของเราอัสซาบิกุนนันอวาลูนมินันมุฮาจิรีนวันอันซอรวัลลาซีนตะบะอูฮุมบิอิห์ซานรอดิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันนั่นคืออายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์สุตลานั้นได้ทรงสรรเสริญกับบรรดาบรรพชนยุคแรกของเราอัสซาบิกุนคือคนที่มาก่อนหน้าเราพี่น้องครับเขาเหล่านั้นคือผู้ที่อะไรอ่ะปฏิบัติอามานอิบาดะห์จากใครอ่ะบรรดาชนกลุ่มชนชาวมูฮาจิรินแล้วก็ชาวอันซอรคนเหล่านั้นเขาสู้เขาต่อสู้ปกป้องอิสลามด้วยชีวิตแต่วันนี้เนี่ยการที่เราเป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราทำอะไรเพื่ออิสลามบ้างเราช่วยปกป้องอิสลามในด้านไหนบ้างเราทำอะไรในหนทางของศาสนาของอัลลอฮ์บ้างในการที่จะปกป้องคำสั่งคำสอนของอัลลอฮ์แม้กระทั่งคำสั่งคำสอนของอัลลอฮ์ที่จะปฏิบัติในตัวของเราเนี่ยบางทีก็ยังหย่อนยานแต่บรรดาเราซอฮาบะห์เขาสู้ปกป้องด้วยชีวิตของเขาเพราะนั้นอัลลอฮ์จึงสรรเสริญเขาเหล่านั้นไว้อยู่ในอัลกุรอานเขาคือบุคคลที่อัลลอฮ์ได้ให้การรับรองในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกซะตัฟตาริกุอุมมะตีซะลาซะวะซะบะอีนกุลลุฮุมฟินนารนบีบอกว่าอุมมะห์ประชาชาติมันจะแตกออกไปอุมมะห์ของฉันเนี่ยและนบีให้ทางรอดให้เราย้อนกลับไปหาใครอ่ะนบีบอกว่าแตกออกไปกุลลุฮุมฟินนารตกนรกเราหลายคนได้ท่องและก็ฮาฟิซจำและหะดีษบทนี้แต่ในขณะเดียวกันผมกำลังจะบอกว่านบีก็ให้ทางออกว่าทางที่มันเรียกว่าไม่ตรงตามกุรอานไม่ตรงตามซุนนะห์นะครับมันคือออกนอกจากอะห์ลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์เนี่ยนบีบอกไว้ว่ามันจะแตกออกไป73กลุ่ม73จำพวกกุลลุฮุมฟินนารมันจะนำไปสู่นรกแล้วทางรอดไม่มีนบีไม่พูดนบีไม่สอนนบีบอกแล้วนบีเฉลยแล้วไม่ใช่เรามางมเข็มในมหาสมุทรไม่รู้ว่าอิสลามที่ถูกต้องเป็นยังไงไม่ใช่แต่นบีเฉลยมาอานะอะลัยฮิวะอัสฮาบีคนที่ยึดถือตามฉันวะอัสฮาบีแล้วก็ซอฮาบะห์ของฉันกำลังจะบอกยืนยันว่าในอัลกุรอานอัลลอฮ์ก็ยืนยันต่อบรรดาซอฮาบะห์ในหะดีษของท่านนบีก็ยืนยันต่อบรรดาซอฮาบะห์ที่เขานั้นเป็นผู้ที่อะไรครับได้รับรองจากกาลามุลลอฮ์จากคำพูดของท่านนบีด้วยเพื่อให้เรานั้นเนี่ยได้แน่นแฟ้นกับการปฏิบัตินบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเราจะเห็นสิ่งที่อิคติลาฟันกะซีรอนอิคติลาฟันชะดีดันในสำนวนหะดีษมี2สำนวนนบีบอกจะเกิดความขัดแย้งกันในสิ่งที่เรียกว่าอย่างรุนแรงนะครับอิคติลาฟันกะซีรอนแตกแยกกันอย่างมากมายแต่สิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลัยกุมบิซุนนะตีวะซุนนะตินคุรฟาอัรรอชิดีนอันมะฮดียินหน้าที่ของเราคือให้เรานั้นเนี่ยยึดถือนะครับจำเป็นสำหรับพวกท่านที่จะต้องยึดถือตามนบีแล้วก็วะซุนนะตินคุรฟาอัรรอชิดีนก็คือหนทางแนวทางของคอลิฟะห์อัรรอชิดีนผู้ที่ได้รับการชี้แนะผู้ที่ได้รับการทางนำจากอัลลอฮ์เพราะนั้นนบีก็เน้นย้ำสิอัดดูอะลัยฮาบินนาวาจิสให้เรานั้นเนี่ยได้กัดอิสลามเนี่ยคำสอนคำสั่งของอิสลามที่ถูกต้องเนี่ยให้แน่นแฟนเปรียบประดุดกัดไว้ด้วยกับฟันกรามเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อเราเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยมันมีมาตรฐานแล้วว่าไม่ใช่เอาอะไรก็ได้การปฏิบัติของเราต้องย้อนกลับไปสู่การกระทำของกุรอานสุนนะห์นบีอิจมะบรรดาซะลัฟฟุศศอลิหนั่นคือสิ่งที่เป็นมาตรฐานเพราะฉะนั้นที่เรานั้นต้องเข้มงวดกับสิ่งเหล่านี้เพราะนั่นคือหนทางที่รอดและปลอดภัยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกแล้วว่าคนที่ปฏิบัติตามฉันหรือวะอัสฮาบีหรืออัลญะมาอะห์นั่นแหละก็คืออะห์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์คนที่เจริญรอยตามท่านนบีก็นี่แหละที่เรียกว่าอะห์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์คนที่เจริญรอยตามท่านนบีทำตามซอฮาบะห์ของท่านนบีนั่นแหละคือผู้ที่รอดเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าอะห์ลิสุนนะห์เปรียบเหมือนดั่งโลโก้ชีอะห์มันก็บอกว่ามันคืออะห์ลิสุนนะห์ที่แท้จริงกลุ่มนั้นก็บอกว่าตัวเองก็อะห์ลิสุนนะห์บรรดาชาวอาชาอิรอคนที่เชื่อทำอีซีกูโบขอดุอาต่อกูโบทำความผิดบาปอะไรนะครับเรื่องบิดอะห์ไม่สนใจนบีจะสอนซอฮาบะห์จะทำฉันจะเอาอย่างนี้ปู่ย่าตายายฉันทำกันมาชีอะห์ก็บอกว่ามันก็คืออะห์ลิสุนนะห์กลุ่มอาชัยรอที่เชื่อกันแบบนั้นอย่างบ้านเราที่ทำที่พูดมาแล้วเขาก็คือคนที่บอกว่าเขาก็คืออะห์ลิสุนนะห์เพราะนั้นต่างคนก็ต่างแย่งโลโก้แต่สิ่งที่ผมบอกไงว่าอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์มันมีมาตรฐานไม่ใช่ว่าใครเขาว่าคำสอนศาสนามีอยู่กุรอานมีอยู่หะดีษนบีมีอยู่ตรวจสอบได้อิหม่ามบุคอรีมามุสลิมติรมีซีนะซาอีอิบนุมาจาห์เ
ขาเหล่านั้นได้สายรายงานเอาไว้เนี่ยเพราะนั้นหน้าที่ของเรานี่คือความเข้มงวดการยืนหยัดด้วยกับอิสลามเพราะฉะนั้นไอ้การที่เรานั้นเนี่ยได้ยืนหยัดกับคำสอนได้เพียรพยายามแสวงหาเพียรพยายามปฏิบัติในการที่จะเรียนรู้ในการที่จะศึกษาให้เป็นการดำเนินชีวิตของเราให้ถูกต้องตามอัลลอฮ์ซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์แล้วพี่น้องครับคนที่กล่าวกาลิมอชะฮาดะห์เนี่ยวะกอลูร็อบบุนัลลอฮ์ซุมมัลลซีนัสตะกอตะกอมูตะตะนะซะอะลัยฮิมุลมะลาอิกะอัลลาตะคอฟูวะลาตะฮซะนูนั่นคืออายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์ทรงมาบอกถึงข่าวดีกับคนที่กล่าวกับคนที่พูดว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กล่าวปฏิญาณตนว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้ากล่าวปฏิญาณตนว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเขาเป็นผู้ที่ไรอิสติกอมะซุมมัสตะกอมูไม่ใช่แค่กล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าไม่ใช่กล่าวว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลไม่ใช่แค่นั้นแต่เขานั้นเป็นอิสติกอมะเป็นผู้ที่ยืนหยัดกับคำสั่งคำสอนของอันอิสลามนี่แหละตามมาตรฐานของศาสนานี่แหละตามอาลีซุนนะวันจะมาอันนี้แหละเมื่อเขาเป็นผู้ที่กล่าวและเขาก็ยืนหยัดตะตะนัซาลุนอะลัยฮิมุลมะลาอิกะอัลลอฮ์ทรงบอกว่าเมื่อเขาเป็นผู้ที่กล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ายืนยันแล้วและก็ได้อิสติกอมะยืนหยัดตามคำสั่งคำสอนอาลีซุนนะวันจะมาอันแหละพี่น้องเขาก็คือผู้ที่อะไรตะตะนัซาลุนอะลัยฮิมุลมะลาอิกะมะลาอิกะนั้นเนี่ยจะมาหาเขาเวลาช่วงเวลาวาระที่อาญันจะมาถึงวันที่เราจะกลับไปหาอัลลอฮ์เนี่ยคนดีของอัลลอฮ์รางวัลของคนที่เป็นผู้ศรัทธาที่เข้มแข็งที่ยืนหยัดที่ปกป้องกับคำสั่งคำสอนของอัลลอฮ์ให้อยู่ในตัวเราครอบครัวของเราคนในอะไรในการดูแลของเราในชุมชนของเราเราเป็นผู้ที่ยืนหยัดกับคำสอนอิสติกอมะห์อย่างที่อัลลอฮ์ว่าเนี่ยเขาจะได้รับสิทธิที่อัลลอฮ์นั้นจะให้มาลาอิกะห์มาบอกสิ่งที่เป็นข่าวดีสำหรับเขามาหาเขามาบอกเขานะครับอัลลาตะคอฟูวะลาตะฮะซะนูวะอับชิรูบินญันนะนั่นคือข่าวดีที่มาลาอิกะห์มาบอกไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงไม่ต้องหวาดหวั่นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ทรัพย์สินเงินทองลูกหลานครอบครัวทุกอย่างเดี๋ยวอัลลอฮ์เคลียร์ให้เมื่อท่านเป็นผู้ที่อีมานเมื่อท่านเป็นผู้ที่ศรัทธายืนหยัดกับคำสั่งคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลอัลลาตะคอฟูไม่ต้องกลัวนะครับวะลาตะฮะซะนูไม่ต้องหวั่นเกรงใดๆอัลลอฮ์จะเคลียร์ทางให้อัลลอฮ์จะให้ทางออกให้นี่คือสิทธิของคนที่ได้เป็นผู้ศรัทธานั่นคือรางวัลของเขาครับมาบอกข่าวดีแล้วยังไม่ได้ไปสวรรค์นะยังไม่ได้ไปสู่การสู่กุโบสนะแต่ไอ้ช่วงเวลาที่วิญญาณจะออกจากร่างเนี่ยอัลลอฮ์ก็ทรงตอบแทนให้กับเขาแล้วนี่คือผลงานของคนที่เป็นคนดีคนที่อีมานคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อเวลาวิญญาณออกจากร่างเนี่ยดวงวิญญาณของผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาอีมานเนี่ยพี่น้องออกจากร่างในสภาพที่เหมือนเปรียบเหมือนดั่งน้ำที่ถูกเทออกจากเหยือกอ่ะมันไม่มีสะดุดมันลื่นไหลนั่นคือวิญญาณของผู้ศรัทธาแต่ถ้าเป็นคนชั่ววิญญาณของผู้ศรัทธาวิญญาณของคนชั่วมันก็จะออกจากร่างไปในสภาพทุรนทุรายเจ็บปวดทุกทรมานนั่นคือสภาพของคนที่ระหว่างคนดีกับคนชั่วที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนี่คือผลที่เขานั้นเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาดวงวิญญาณรู้จะมีกลิ่นหอมมาลาอิกะห์พาขึ้นไปแต่ละชั้นฟ้าแน่นอนก็จะมีบรรดามวลมาลาอิกะห์ได้สรรเสริญกับสิ่งที่เป็นอะไรการอิบาดะห์การอีหม่านการศรัทธาสรรเสริญในตัวเขาที่เขาเป็นคนดีร่างกายดวงวิญญาณของเขามีกลิ่นหอมลงมาในสู่กุโบสนะครับนำมาอยู่ในกุโบสก็ได้รับการต้อนรับอยู่อย่างดีนั่นคือคนที่เป็นอะไรรางวัลของคนที่เป็นผู้ศรัทธาเมื่อเขาเป็นผู้ที่ศรัทธาในดุนยานี้เมื่อไปสู่โลกหน้าอาคิเราะห์พี่น้องครับเมื่อไปสู่อาลัมบารซักก็ถือว่าเป็นอาคิเราะห์น้อยประการหนึ่งเหมือนกันไปอยู่ในอาลัมบารซักก็อยู่ในสภาพที่อะไรอ่ะรอดปลอดภัยมาลาอิกะห์มาสอบถามมันร็อบบุกะมันนบียูกะมันดีนูกะอะไรคือศาสนาของท่านอะไรคือนบีของท่านอะไรคือสิ่งที่เป็นศาสนาของท่านสอบถามถามว่าใครคือพระเจ้าใครคือนบีใครคือศาสนาอะไรคือศาสนาของท่านคนที่เป็นคนดีเขาสามารถที่จะตอบได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เคยเรียนภาษาอาหรับมาสักตัวหนึ่งอะท่องไม่ได้จำไม่ได้เพิ่งจะเข้ารับอิสลามด้วยซ้ำบางคน
แต่สำหรับผู้ที่ศรัทธาเขาสามารถที่จะตอบกับมาลาอิกะห์ได้ด้วยกับอามันของเขาด้วยกับความดีที่เรายืนหยัดตอนที่เราภาคเพียรอยู่ในดุนยานี่แหละพี่น้องครับความดีเนี่ยมันจะเป็นตัวมันจะไปตอบกับมาลาอิกะห์ให้กับเราเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องกังวลว่าฉันไม่เคยเรียนภาษาอาหรับมาแล้วฉันจะไปตอบมาลาอิกะห์ยังไงมานั่งท่องกันดีกว่ามั้ยนะมานั่งท่องกันเอายังไงแต่คําตอบของศาสนามีให้แล้วพี่น้องครับเราไม่ต้องมานั่งท่องแต่เราต้องเป็นผู้ที่ยืนหยัดในวันนี้ต้องทําสิ่งที่เป็นอัลเลาะห์สั่งทําในสิ่งที่ท่านนบีสอนทําสิ่งที่บรรดาเหล่าซอฮาบะห์ได้เข้าใจนั่นคืออิสลามที่ง่ายครับอิสลามไม่ได้ยากไอ้แต่ที่มันยากน่ะคือเราไปคิดกันเองว่าอย่างนั้นว่าอย่างงี้ทำอย่างนั้นทำอย่างงี้ตายแล้วก็ต้องทำบุญแล้วคนจนไม่มีสิทธิ์ตายเหรอพี่น้องเขาไม่มีสตางค์จะทำบุญจะเอาเงินที่ไหนอ่ะสุดท้ายก็ต้องไปหยิบยืมเข้ามาทำบุญต้องแจกหลังจากละหมาดอีกต้องใส่ซองให้โต๊ะครูโต๊ะอะไรโต๊ะละแบเห็นไหมครับนั่นคือความยากที่เราไปคิดกันเองแต่อิสลามเนี่ยสอนเมื่อเวลามีคนตายเนี่ยไปเยี่ยมสิศาสนาสอนนบีเอาข้าวเอาปลาเอาอาหารเครื่องอาหารของแห้งเอาไปให้เขาบ้านคนตายไปปลอบใจเขาเขากำลังเสียใจพ่อแม่เขาตายนี่คือซุนนะแต่พอเวลาเอาซุนนะออกบิดอะห์มันก็เข้ามานั่นคือการที่ไม่ยืนหยัดกับคำสอนของท่านนบีไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาและเมื่อเวลาพฤติกรรมที่เป็นบิดอะห์กุลลุบิดอะตินดอลาละวะกุลละดอลาละตินฟินนารไอ้สิ่งที่มันเป็นบิดอะห์ที่มันเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยนบีเรียกว่าบิดอะห์นี่คือคำพูดนบีไม่ใช่ใครพูดไม่ใช่ใครว่านะพี่น้องนี่นบีพูดนบีบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นใหม่นบีไม่ได้สอนซอฮาบะห์ไม่ได้ทำนั่นคือบิดอะห์วะกุลบิดอะตินดอลาละและไอ้สิ่งที่มันเป็นบิดอะห์ที่นบีไม่ได้สอนนบีไม่ได้สั่งซอฮาบะห์ไม่ได้ทำมันคือความหลงผิดดอลาละดอลินและวะกุลละดอลาละตินฟินนารสิ่งที่มันเป็นบิดอะห์มันไปสู่นู่นฟินนารนรกของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่เรานั้นเนี่ยจะต้องยืนยันกับคำสั่งคำสอนอัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงบอกอย่างเริ่มต้นในซูเราะห์นะอันบักรอเป็นซูเราะห์ที่เรานั้นเนี่ยจะได้ยินคุ้นหูด้วยกับอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้ทรงสั่งได้ทรงสอนได้ทรงบอกกับเราให้เรานั้นเนี่ยได้อ่านอัลกุรอานแล้วก็เข้าใจถึงคู่ที่ศรัทธาเพราะคนที่ศรัทธาเนี่ยอัลเลาะห์ได้ทรงสั่งซาลิกันกิตาบุลารอยบะฟีนั่นคืออีมานนั่นคือศรัทธาของคนที่เป็นผู้ศรัทธาที่ยืนหยัดกับอัลเลาะห์ศรัทธาต่อสิ่งที่อัลเลาะห์นั้นได้ให้กุรอานคัมภีร์นี้มาเรามั่นใจไม่มีสิ่งที่เป็นข้อสงสัยใดๆในอัลกุรอานแล้วแต่บางทีบางครั้งมุสลิมเราบางทียังรู้สึกสงสัยอยู่อัลเลาะห์สั่งอย่างเงี้ยก็ยังจะแถไปอย่างอื่นสงสัยกับคัมภีร์กันนั้นหรือทั้งๆที่อัลเลาะห์ได้ทรงบอกหน้าที่ของมุสลิมอัลเลาะห์บอกละรอยบะฟีกุรอานของอัลเลาะห์คัมภีร์ของอัลเลาะห์คือสิ่งที่สำหรับผู้ศรัทธาแล้วไม่มีข้อสงสัยใดๆเพราะนั้นซาลิกันกิตาบุลารอยบะฟีฮุดันลิลมุตตะกีนเรามั่นใจว่านี่คือทางนำนี่คือสิ่งที่เป็นทางของผู้ที่อะไรครับเป็นผู้ที่ยำเกรงมุตตะกีนอย่างที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงบอกเอาไว้เพราะฉะนั้นเมื่อเขาเป็นผู้ที่ยำเกรงอัลลอฮ์ก็ทรงบอกเมื่อเขาเป็นผู้ที่ศรัทธาว่ากีมุสลาทำเรื่องของการละหมาดเรื่องของการจ่ายสกาตเขาอะไรยุงฟิกูลได้ทำการบริจาคในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้ปักใจยังชีพให้กับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้คือพฤติกรรมหรือการกระทำของคนที่เป็นผู้ศรัทธาเขามีอีหม่านพี่น้องครับวันนี้เราก็พยายามทำตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงสั่งใช้ถึงลักษณะของคนที่เป็นผู้ศรัทธาและอัลเลาะห์ก็บอกว่าอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนคนที่อีมานคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์คนที่เชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์ปฏิบัติไว้ซึ่งเรื่องของการละหมาดเชื่อต่อสิ่งที่ลึกลับที่อัลเลาะห์นั้นได้ทรงสอนในสิ่งที่อัลเลาะห์นั้นได้ทรงกล่าวเชื่อมั่นศรัทธานะครับเขาคือบุคคลที่อะไรมุฟลิฮูนได้รับความสำเร็จนั่นคือรางวัลนะครับคนที่รับความสำเร็จก็คืออะไรอ่ะวะบัชชิริลละซีนาอามะนูวะอามิลุศอลิฮาตอันนะละฮุมญันนาตนั่นคือสิ่งที่อัลเลาะห์บอกคนที่เป็นผู้ศรัทธานั้นเนี่ยเขาได้รับข่าวดีนะครับได้รับข่าวดีก็คืออะไรสวงสวรรค์ญันนาตินตัจรีมินตะฮติฮันอันฮารเบื้องล่างของสวรรค์นั้นมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านนั่นคือสิ่งที่เป็นถ้อยความที่เรานั้นเนี่ยได้ท่องแล้วเราก็ได้ยินแล้วเราได้ฟังแต่ประเด็นก็คือว่าเราจะทำยังไงให้ได้สวรรค์ล่ะจะทำยังไงให้ชีวิตของเรานั้นเนี่ยได้อยู่กับคำสอนคำสั่งของอัลเลาะห์แหละเพราะคนที่อยู่กับคำสอนคำสั่งของอัลเลาะห์ผลของมันคือสวรรค์นะครับ
อัลลอฮ์จึงได้ประกาศแล้วก็ให้เขานั้นได้รับสิ่งที่เป็นข่าวดีนะว่าวะบัชชิริลลซีนาอามะนูวะอามิลุศอลิฮาตเขานั้นเนี่ยได้รับข่าวดีว่าเขาเป็นผู้ที่อะไรปฏิบัติอามันที่ซอลิฮาตอันนะละฮุมจันนาตินตัจรีมินตะฮติฮันอันฮัดเขาได้สวรรค์ของอัลลอฮ์เป็นการตอบแทนในขณะเดียวกันอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องกุลละมารุซิกูมินฮามินซะมะรัตริซกอนกอลูฮาซัลลซีรุซิกนามินกอมนั่นคือคำพูดของคนที่เป็นชาวสวรรค์บอกถึงการได้รับตอบแทนที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้ถึงผลละหมากรากไม้ถึงสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงตอบแทนให้กับเขาในสวรรค์แต่ในขณะเดียวกันเขาบอกเขาเคยได้มาแล้วในดุนยานะเคยได้มาแล้วแต่นั้นก็เป็นเพียงแค่เรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ชื่ออาจจะเหมือนกันในดุนยานี้เราก็เรียกว่าแอปเปิลในอาคิเราะห์ในโลกหน้าในสวรรค์ของอัลลอฮ์ก็เรียกว่าแอปเปิลแต่ไอความอร่อยหรือความพิเศษมันแตกต่างกันเรียกว่าลิบลับเลยเพราะนั้นนี่คือกำลังจะบอกว่านี่คือรางวัลของคนที่เป็นผู้ศรัทธาที่อัลลอฮ์จะจัดเตรียมเอาไว้อยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ในซูเราะห์อัรเราะห์มานอัลลอฮ์ได้เล่าให้ฟังถึงคนที่ได้รับการตอบแทนนะครับต่างๆมากมายในสวรรค์มีบิดันนารีมีได้รับอะไรสิ่งที่เป็นอะไรครับเครื่องนุ่งห่มมีเตียงที่นอนเอกเนกอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์คิดอยากจะได้สิ่งใดอัลลอฮ์ตอบแทนให้นั่นคือสิ่งที่เราทุกคนนั้นได้เรียนรู้ว่านี่คือผลตอบแทนที่อัลลอฮ์ส่งให้เพราะอัลลอฮ์เป็นเจ้าของสวรรค์แต่วันนี้เราจะต้องทำยังไงอ่ะนั่นคือคำตอบที่เราจะต้องหาและก็ตอบกับตัวเองด้วยกับการทำอย่างไรให้เรานั้นเป็นผู้ที่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นะครับวันนี้เนี่ยบททดสอบมันมีเยอะวันนี้เราอีมานเราเข้มแข็งเราศรัทธาแต่บางทีบางครั้งอัลลอฮ์ทดสอบด้วยกับลูกทดสอบด้วยกับทรัพย์สินทดสอบด้วยกับหน้าที่การงานทดสอบด้วยกับเพื่อนบ้านทดสอบกับสิ่งต่างๆบางทีเราก็หลุดไปกับสิ่งนั้นเพลิดเพลินไปกับสิ่งนั้นหรือไปอะไรไปวุ่นวายกับสิ่งต่างเหล่านั้นจนกระทั่งลืมในการที่จะรำลึกถึงอัลลอฮ์ทุกวันนี้สังคมทุกวันนี้ที่มันน่าเป็นห่วงนะครับก็คือผลของเราเนี่ยอีกประการหนึ่งพี่น้องการที่เรานั้นเนี่ยจะได้อะไรได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยบางทีบางครั้งเราเคยเป็นคนยุคในอดีตผิดพลาดเรียนไม่มีโอกาสได้เรียนผมไม่ได้ยกตัวอย่างใครเนี่ยแม่ผมเองมะผมเองเนี่ยอ่านกุรอานไม่ได้เราเนี่ยได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เด็กว่ามะอ่านแต่ที่อ่านได้คือท่องจำพอเวลาให้สะกดให้ฮยอแต่ละตัวสะกดไม่ได้ไม่เป็นนะครับนั่นคือคนในยุคอดีตแต่วันนี้พอเรารู้เราก็ทำการอะไรบอกทำการสอนให้เขานั้นอ่านได้และในขณะเดียวกันผมกำลังจะบอกกับพี่น้องว่าคนในอดีตเนี่ยที่เวลาเขาผิดพลาดหรือเขาไม่รู้ในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยพี่น้องเขาตายไปแล้วเขาถึงอายันไปแล้วเนี่ยถ้าเขาทำในสิ่งที่เป็นบิดาหรือทำในสิ่งที่เป็นความผิดในอดีตก็ความรู้ของเขาเท่านั้นเนี่ยพี่น้องสบายใจได้อัลลอฮ์ไม่เอาโทษเขาเพราะอัลลอฮ์จะไม่เอาโทษคนที่ไม่รู้อัลลอฮ์ไม่เอาโทษคนที่หลงลืมอัลลอฮ์ไม่เอาโทษคนที่ถูกบังคับนั่นคือหะดีษท่านนบีรูฟิอันกอลัมที่อัลลอฮ์จะไม่ทรงจดบันทึกกับความผิดของคนเหล่านี้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไปวันกิยามะห์เขาสามารถไปสวรรค์ได้ด้วยกับผลงานของลูกของเราในวันเนี้ยเราเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าเราเนี่ยอยู่ในสถานะของการเป็นลูกพ่อแม่เราเสียชีวิตแล้วขอดุอาครับเราวิงวอนขอดุอาแล้วก็ทำหน้าที่ของการเป็นลูกขอดุอาให้ท่านทำวะกัฟให้ท่านทำสิ่งดีๆต่างๆนะครับแล้วมันก็จะไปถึงพ่อแม่ของเราจนกระทั่งในหะดีษบทหนึ่งนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าชายคนหนึ่งเนี่ยเข้าสวรรค์ในสภาพที่แบบว่างงอ่ะไม่รู้ว่าฉันเนี่ยเข้าสวรรค์ได้ยังไงแต่ด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นเนี่ยได้ทรงตอบให้กับชายคนนี้ก็ด้วยกับผลงานของลูกของเขาลูกของเขานั้นได้ทำลูกของเขานั้นได้ยืนหยัดลูกของเขานั้นได้เป็นผู้ที่อะไรอยู่กับคำสอนคำสั่งของศาสนาที่ถูกต้องอามัลอิบาดะห์ก็เป็นสิ่งที่ตอบรับไม่ต้องมาเนียดอุทิศส่วนกุศลไม่ต้องมาเนียดอะไรทั้งนั้นอ่ะเราทำความดีจากตัวของเราคนที่เป็นลูกถึงพ่อถึงแม่ของเราเพราะฉะนั้นวันนี้คือสิ่งที่เรานั้นเนี่ยทำในหน้าที่ในการยืนหยัดกับอิสลามที่ถูกต้องวันนี้สิ่งที่เราจะได้รับพี่น้องครับทั้งดุนยาฮายะในดุนยาเนี่ยต่อยยี่บันอัลลอฮ์จะให้มีชีวิตที่ดีในดุนยานี้ด้วยพอเวลาไปอาคิเราะห์โลกหน้าก็ปลอดภัยด้วยพี่น้องจะเลือกเอามีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าหรือจะเอาขอความสุขในโลกนี้เหมือนกับบรรดากาเฟรเนี่ยกาลิมอชาฮาดาไม่รู้สักตัวหนึ่งอัลลอฮ์ไม่ได้รู้จักไม่ได้ศรัทธาไม่เข้าใจอิสลามปฏิเสธอิสลามทำไมมันรวยเอาละหมาดมันก็ไม่ทำ
พี่น้องไม่ต้องไปอิจฉาริษยาเขาเพราะเขานั้นเนี่ยได้เพียงแค่ความสุขในดุนยาเท่านั้นแต่รางวัลของสำหรับผู้ศรัทธาที่เราอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเรากล่าวเนี่ยอัลเราะห์มานอัลเลาะห์ทรงเมตตากับสรรพสิ่งทั้งหลายบรรดากาเฟตเหล่านั้นเขาก็ได้ในความเมตตาแค่ดุนยานี้แต่ส่วนอัรเราะฮีมอัลเลาะห์ยืนยันถึงความเมตตาที่จะมีให้เฉพาะผู้ที่ศรัทธาในโลกหน้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเลือกนะครับเราต้องเป็นผู้ที่เลือกในการที่จะรอดปลอดภัยทั้งดุนยาและอาคิเราะห์หรือจะเลือกการเป็นผู้ที่ได้รอดแล้วก็ปลอดภัยมีความสุขสนุกสนานแค่ในดุนยาเท่านั้นซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ล้มละลายแล้วก็ขาดทุนโลกหน้าสำหรับผู้ศรัทธานั่นคือคนที่ฉลาดที่เขาจะได้รับก็คือทั้งโลกนี้เขาก็มีความสุขโลกหน้าก็ได้รับการตอบแทนด้วยกับสวรรค์เพราะฉะนั้นมันก็ต้องย้อนมาสู่ตัวเรานั่นแหละว่าวันนี้เรายืนหยัดกับอิสลามปกป้องคำสอนของศาสนาที่อัลลอฮ์ได้ทรงบอกว่าอิสลามครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมันอยู่ในตัวเรามากน้อยแค่ไหนเราต้องหาคำตอบให้กับตัวของเราอะกูลูกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะลีวะละกุมมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีม